มาดูถึงความคืบหน้าการร่างรัฐธรรมนูญกันบ้างนะคะช่วงนี้ถือว่ามีความคืบหน้าเป็นรายวันเลยทีเดียวเมวื่อวานนี้มีการประชุมของขคณะกรรมการการยกร,ร่างรัฐธรรมนูญมีการกําหนดให้ประธานสารรัฐธรรมนูญและตุลาการสารรัฐธรรมนูญมีวาระการดํารงตําแหน่ง9ปีด้วยกันค่ะแล้วก็ดํารงตําแหน่งในวาระเดียวเท่านั้นยืนยันนะคะว่าเรื่องของการพิจารณาตัดสิทธิ์พักการเมืองไม่มีการตัดสิทธิ์นักการเมืองที่ถูกยุบพักย้อนหลังค่ะซึ่งการประชุมคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวานนี้นะนายบวรศักอุวโนโนประธานคณะกรรมิการยกร่างรัฐธ,ธรรมนูญก็ระบุว่าแนวความคิดของคณะกรรมิการยกร่างรัฐธ,ธรรมนูญไม่ได้มีให้มีเรื่องของการยุบพ,พักเพราะว่าเห็นว่าไม่เป็นธรรมกับผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่เคยมีแนวคิดการตัดสิ์นักการเมืองที่เคยถูกตัดสิ์ทางการเมืองจากคดียุบพ,พักให้มีผลย้อนหลัง พลเอกเลิศด,ดรัฐรัตนาวานิชโฆษกกรรมธิการยกล่างรัฐธรรมนูญกล่าวว่าได้เพิ่มเติมเนื้อหาว่าโดยการโปลดกล้าโปลดกระหม่อมผู้พิพากษาและตุลาการโดยพระมหากษัตริย์จะโปรดกล้าโปลดกระหม่อมให้ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อองค์รัชทายาทหรือผู้แทนพระองค์ได้เพื่อเป็นการลดราชภาระของพระมหากษัตริย์พร้อมกำหนดให้ประธานสารรัฐธรรมนูญและตุลาการสารรัฐธรรมนูญมีวาระการดำรงตำแหน่ง9ปีและดำรงตำแหน่งได้วาระเดียว ให้ประธานสารดีกาประธานสารปกครองสูงสุดประธานศารอื่นและสารทหารมีวาระดำรงตำแหน่ง4ปีและดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียวรวมทั้งให้พ้นจากราชการเมื่ออายุครบ65ปีบริบูรณ์ ให้พนักงานอายการมีอำนาจตรวจสอบสอบสวนคดีอาญาที่สำคัญร่วมกับพนักงานสอบสวนและราชการอายการไม่ต้องดำรงตำแหน่งในรัฐวิสาหกิจและไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นที่ปรึกษาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วย